วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระนามเดิมว่าวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีโดยทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่22มิถุนายน2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อมาในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้คณะไวยาวัจกรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพร้อมด้วยสาธุชนซึ่งจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดชุมชนและสถานสงเคราะห์เพื่อสนองพระดำริด้านการสาธารณสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2565นำผู้แทนวัดชุมชนและสถานสงเคราะห์เฝ้ารับเครื่องอุปโภคบริโภคและเฝ้าถวายสักการะอันหนึ่งที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเปิดให้เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่26มิถุนายน2565เป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในปีนี้เจริญพระชนษา95ปีโดยมีศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนคณะบุคคลและประชาชนนำพวงมาลัยผ่านดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปถวายสักการะและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปและหนังสือประมวลพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้แก่ผู้ที่ไปกราบถวายสักการะและถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย